بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับในหัวข้อถูกทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลมันเป็นจริงๆแล้วมันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการกราดยิงนะครับในเมืองโคราชแล้วก็ทำให้พี่น้องหลายคนกลับมามองในสัญญาณวันสิ้นโลกคือมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับที่บรรดาผู้คนจะถูกทำร้ายหรือว่าถูกฆ่าแบบไม่มีสาเหตุว่าเราถูกฆ่าเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วมันมีสาเหตุแหละแต่แค่ว่าเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่มันร้ายๆไปด้วยมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยได้นั่งอยู่กับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็นั่งนบีก็พูดถึงฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สัญญาณวันสิ้นโลกพูดนานมากนานพูดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตออูนอัมวาสพี่น้องตออูนอัมวาสนี่แปลว่าการละโลกที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เราเอามาเทียบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้อย่างตอนนี้ในปัจจุบันนี้คือโรคอะไรฮะไวรัสโคโรนาวีออสออทิสโคโรนานะชื่อรถพี่น้องคิดว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมโคโรนาที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาว่าน่ากลัวตายกี่คนแล้วตอนนี้เท่าไหร่ฮะพันกว่าคนนะครับพันกว่าคนพี่น้องทราบไหมว่าตออูนอัมวาสโลกที่ท่านนบีบอกเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยเขาตายกันกี่คนผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนจะมาสู่เหตุการณ์นี้นะครับนบีบอกว่าสัญญาณเนี่ยนับจากการแต่งตั้งของฉันเป็นนบีเนี่ยไป6สัญญาณจะถึงโลกกิยามะห์เลยก็คือวันสิ้นโลกเลยเพราะนบีพูดถึงการแต่งตั้งการตายของท่านนบีเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งสัญญาณถัดมาก็คือตออูนอัมวาสจะเกิดกาฬโรคหรือว่าโรคไวรัสชนิดร้ายแรงที่เมืองชามเหตุการณ์มันเกิดในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบพี่น้องในสมัยนั้นเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยได้ส่งกองทัพไปเพื่อพิชิตเมืองชามตามคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เป็นแม่ทัพสามารถพิชิตเมืองชามได้ก็คือท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์อบูอุบัยดะห์อิบนุจารอห์ซอฮาบะห์คนนี้นะพี่น้องต้องจำชื่อซอฮาบะห์คนนี้เป็นบุคคลที่มีฉายาว่าอามีนุลอุมมะห์ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของประชาชาตินบีมุฮัมมัดเพราะอะไรไหมครับคนคนนี้เวลาที่เขาได้รับวางใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะทำโดยที่ไม่มีการบิดพริ้วไม่เสียอามานะเลยในสงครามหนึ่งเขาเนี่ยต้องประจันหน้ากับพ่อของเขาเองพ่อของเขาเป็นมุชริกีนตัวเขามารับอิสลามเนี่ยเขาต้องประจันหน้ากับพ่อของเขาเนี่ยแล้วเขาเป็นคนหนึ่งที่ข้ามขอบเขตของการเป็นพ่อลูกได้นะครับพ่อต้องการจะฆ่าเขาแล้วเขาก็สังหารพ่อของตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนคนหนึ่งที่จะฆ่าบุพการีที่ดีของตัวเองเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยอบูไบดะห์อิบนุจารอห์เนี่ยข้ามผ่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้และตอนที่ไปพิชิตเมืองชามเนี่ยท่านได้เคยสัญญากับท่านอบูบักก่อนที่ท่านอบูบักจะเสียชีวิตเนี่ยท่านอบูบักบอกว่าจงดูแลเมืองชามจงดูแลเมืองชามจงทำกับเมืองชามให้ดีพอท่านอบูบักเสียชีวิตท่านอุมัรเป็นผู้ปกครองคนถัดมาเนี่ยก็ได้สั่งให้อบูบัยดะห์เป็นแม่ทัพแล้วก็ไปรบจนกระทั่งได้รับชัยชนะเหนือเมืองชามพอมุสลิมเข้าไปอยู่ในเมืองชามไม่นานเกิดเหตุการณ์ตออูนกาฬโรคพี่น้องครับ
ในบันทึกในรายงานเนี่ยบอกว่าทหารมุสลิมจำนวน 36,000 คนที่เข้าไปที่นั่นเนี่ยสู้รบแล้วเข้าไปที่นั่นนะฮะเกิดตออูนอัมวาสเนี่ยทำให้คนเสียชีวิตประมาณ 30,000 คนมีชีวิตเหลืออยู่แค่ 6,000 คนเท่านั้นเองในเหตุการณ์ตออูนอัมวาสลูกของท่านคอลิดอิบนุวาลิด40คนลูกแกน่ะ40คนเข้าไปอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยพอเกิดโรคตายหมดเลย40คนไม่เหลือเลยสักคนเดียวซอฮาบะห์นะครับตายเกลี้ยงตายเยอะมากบรรดามุสลิมตายคนที่ติดโรคนะครับตออูนเนี่ยมีชีวิตไม่เกิน3วันตายเสียชีวิตอบูอุบัยดะห์อิบนุจอรอเนี่ยก็เป็นแม่ทัพอยู่ในนั้นเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลท่านอุมัรเนี่ยเป็นห่วงมากเลยก็เลยส่งจดหมายให้อบูอุบัยดะห์เนี่ยกลับมาที่เมืองมะดีนะห์โดยวางกุศโลบายว่าให้มาเพื่อจะปรึกษางานบางอย่างแต่อบูอุบัยดะห์เห็นจดหมายแล้วก็รู้ทันทีว่าอุมัรเนี่ยวางแผนเพื่อให้ตัวเองออกจากโรคไวรัสแต่อบูอุบัยดะห์ส่งจดหมายกลับไปบอกว่าฉันจะไม่ทิ้งเมืองชามและฉันจะไม่ทิ้งทหารและบรรดาผู้ศรัทธาที่นี่ฉันจะอยู่ที่นี่และฉันสัญญากับอบูบักเอาไว้ท่านอุมัรเป็นห่วงจนต้องออกจากเมืองมะดีนะห์มาที่เมืองชามมาอยู่ประมาณเขตเมืองชามเนี่ยอบูอุบัยดะห์กับท่านอุมัรก็ออกมาคุยกันท่านอุมัรก็บอกว่ากลับไปเมืองมะดีนะห์เถิดที่นี่มีแต่โรคไวรัสอบูอุบัยดะห์บอกว่าอาฟิรอรอนมินกอดริลละท่านจะให้เราเนี่ยหนีจากกำหนดของอัลลอฮ์กันนั้นหรือเพราะว่าตออูนอัมวาสเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดจะให้เราหนีเหรอท่านอุมัรก็บอกว่าฟิรอรอลมินกอดาริลละอิลากอดาริลละใช่ออกจากกำหนดของอัลลอฮ์ไปสู่กำหนดของอัลลอฮ์ที่ดีกว่าทั้งสองคนก็สนทนากันท่านอุมัรก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าฉันจะขี่พาหนะและกลับไปยังเมืองมะดีนะห์และท่านก็ต้องไปด้วยอบูอุบัยดะห์บอกว่าฉันไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่ประเด็นว่าท่านอุมัรเนี่ยขี้ขลาดไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับโรคร้ายท่านอุมัรเนี่ยกังวลใจมากเลยกับคำพูดของอุบัยดะห์อุบัยดะห์ไม่ได้บอกว่าท่านอุมัรขี้ขลาดนะแต่การตั้งคำถามว่าจะหนีเหรอมันไปทำให้ท่านอุมัรเนี่ยกังวลใจว่าแล้วฉันเนี่ยจะกลับไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันถูกไหมในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธากำลังประสบกับโรคร้ายเนี่ยฉันจะทิ้งเขากับเมืองมะดีนะห์ถูกไหมในค่ำคืนนั้นเนี่ยท่านอุมัรก็นอนไม่ค่อยจะหลับท่านอบูอุบัยดะห์ก็กลับไปอยู่กับบรรดาผู้ศรัทธานี่คือหลักการศาสนากับเรื่องไวรัสนะครับพี่น้องไปเจออับดุลรอฮ์มานอิบนุเอาฟซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าฉันได้ยินท่านกับท่านอบูอุบัยดะห์สนทนากันท่านบอกว่าท่านจะกลับอบูอุบัยดะห์บอกว่าจะอยู่ท่านอับดุลรอฮ์มานอิบนุเอาฟว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซาซะมิอะตุมเมื่อพวกท่านได้ยินอิซาซะมิอะตุมบิฮิบิอัรดินเมื่อพวกท่านได้ยินถึงโรคร้ายด้วยกับแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดหรือว่าเกิดโรคร้ายในแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดนะครับฟะลาตักดะมูอะลัยฮิไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปในเมืองนั้นแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนในออกจากเมืองนั้นนี่คือคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลรอมานบอกกับท่านอุมัรท่านอุมัรก็รู้สึกสบายใจทันทีว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปเมืองมะดีนะห์ไม่ผิดถูกต้องแล้วหลักการของเราเวลาที่เกิดโรคคนนอกไม่ให้เข้าคนในไม่ให้ออกและไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าผู้ศรัทธาได้อยู่ในแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดที่เกิดโรคนะครับเช่นตออูนเนี่ยเกิดการระโรคเนี่ยและเขาซับรอนเขาเชื่อเขาอดทนมุฮตัสิบันแล้วก็มีความเชื่อมีความคาดหวังนะครับในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นวะยะลัมอันนะฮูมินัลลอฮฺแล้วเขาเชื่อว่าเขารู้ว่าไอ้โรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่ออดทนแล้วยอมรับได้มีความหวังในเมตตาของอัลลอฮ์นบีบอกว่าถ้าคนนั้นเสียชีวิตชะฮีดถ้าเสียชีวิตชะฮีดตายชะฮีดตายชะฮีดคืออะไร
ไม่ต้องถูกสอบสวนเดินเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องอยู่ในหลุมกูโบสคนตายชะหินวิญญาณจะถูกไปเก็บไว้ที่ท้องนกสีเขียวบินไปยังในสวงสวรรค์เห็นความสวยงามในสวงสวรรค์เสมือนว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องมีการตั้งคำถามใครคือพระเจ้าของท่านใครคือนบีของท่านอะไรคือศาสนาของท่านพอถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพไม่ต้องไปยืนรอที่ทุ่งมาชาร์ไปเข้าสวรรค์เลยใครไม่อยากได้และจะกลัวไหมถ้าหากว่าเราเกิดขึ้นในโลกในแผ่นดินของเราถ้าเกิดโรคระบาดในแผ่นดินเราเกิดโรคร้ายในแผ่นดินเราถ้าเราเชื่อแบบนี้เราชะฮีดฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับพี่น้องนี่คือหลักการของเราไม่มีใครสร้างโรคร้ายได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าลาอุดวาวะลาติรตะไม่มีโรคติดต่อในโลกนี้ไม่มีโรคติดต่อนบีผู้สอนซอฮาบะว่าในโลกนี้ไม่มีโรคระบาดไม่มีโรคติดต่อซอฮาบะก็แปลกใจชาวอาหรับคนหนึ่งถามนบีว่าอ้าวมุฮัมมัดสมมุติว่ามันมีอูฐอยู่ฝูงหนึ่งแล้วก็มีอูฐที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยเข้าไปในฝูงนั้นและหลังจากนั้นอูฐตัวอื่นๆก็มีโรคเรื้อนตามไปด้วยนี่มันโรคระบาดชัดๆแล้วบอกว่าไม่มีได้ยังไงเขาแย้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ถามว่าและไอ้อูฐตัวแรกที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยใครทำให้มันเป็นใครทำอัลลอฮ์ทำให้เป็นฉะนั้นไม่มีโรคระบาดนอกจากอัลลอฮ์กำหนดเท่านั้นเลยจริงๆนะครับเหมือนกับโรคไข้หวัดเราเนี่ยเวลาเราคนหนึ่งไอเนี่ยมานั่งตรงนี้นั่งกัน10คนเนี่ยบางทีติดแค่3คนอีก4คนไม่ติดทั้งที่ไอใส่เหมือนกันเพราะแท้จริงจะติดไม่ติดมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลักการของเราแบบนี้และถ้าหากว่าเราเจอคนที่เป็นโรคไวรัสหรือโรคขั้นรุนแรงเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตายเสียชีวิตหมอบอกว่าเวลาที่เราจะไปอาบน้ำมายัดศพเนี่ยมันจะทำให้ติดโรคได้เราควรจะทำยังไงอันนี้บอกไว้ก่อนเป็นหลักการทำยังไงครับใส่ถุงมือปิดปากอุลามะเขาบอกว่าอุลามะบางทัศนะเขาบอกว่าก็ไม่ต้องอาบน้ำเลยสามารถที่จะละหมาดได้เลยนะครับอันนี้ให้บอกไว้เลยนะเดี๋ยวจะได้รู้ทั่วกันว่าสมมติถ้าเกิดว่ามีมยัสศพมาคนหนึ่งเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นติดเชื้ออย่างรุนแรงเนี่ยไม่ถ้าหมอเขาวิเคราะห์แล้วและตัดสินมาแล้วว่าอันตรายเนี่ยสำหรับคนที่ไปสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการอาบน้ำยานาซาเนี่ยไม่จำเป็นนะครับสามารถที่จะไปละหมาดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับอันนี้คือเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกพี่น้องสังเกตดูว่าสัญญาณมันเกิดขึ้นมาติดต่อกันอย่างรวดเร็วพอสัญญาณเรื่องโรคโควิดไม่ทันจบลงมีคนกราดยิงฆ่าโดยที่ไม่มีสาเหตุคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกฆ่าเพราะอะไรแต่ว่ามันมีสาเหตุของการฆ่าแหละคนที่ฆ่าเนี่ยเขามีปมเขามีความเครียดแค้นแต่ไอคนที่ถูกฆ่าเนี่ยคนอื่นๆที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็ขับรถไปฆ่ายิงเขาไม่รู้เลยว่าเขาตายเพราะอะไรถูกไหมเขาไม่รู้เลยว่าไอคนที่มายิงเนี่ยอยู่ดีก็มายิงเพราะอะไรเนี่ยแหละคือเหตุการณ์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจะเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกมาดูตัวบทหะดีษนะครับเรียนไปพร้อมกับตัวบทหะดีษนบีบอกว่าจะมาถึงฟิตนะตุนอะห์ลาสนะครับฟิตนะตุนอะห์ลาสซอฮาบะห์ก็ถามว่าฟิตนะอะห์ลาสคืออะไรนบีบอกว่าฮิยะฟิตนะตุนฮารบะวะฮารบะฮารบะวะฮารบะนั่นหมายความว่าเราจะมาอยู่ในยุคหนึ่งที่เรียกว่ายุคแห่งการหวาดกลัวนะครับยุคแห่งความไม่ปลอดภัยถามว่าวันนี้ชีวิตเราปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเราไม่สามารถจะเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรได้ในปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินชีวิตในแผ่นดินนี้เหมือนกับว่าต้องระวังอยู่ตลอดเวลาระวังตัวเราเองระวังลูกเราระวังลูกสาวเราระวังหลานๆระวังพี่น้องของเราถ้าเราโดนอุ้มสมมุติว่าถ้าเราโดนอุ้มไปเนี่ยเราเรียกร้องอะไรได้บ้างไม่ได้ถ้าเราโดนโกง
กฎหมายมันไม่เอื้ออำนวยกับเรากฎหมายในโลกนี้กฎหมายของมนุษย์มันมีช่องโหว่ให้คนอธรรมมาอธรรมคนต่อได้อีกเราเรียกร้องอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ดีๆเราเจอเจ้าหน้าที่รัฐเดินมาตบหน้าเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้บางทียิ่งทำก็ยิ่งเกิดอันตรายกับชีวิตมากขึ้นอีกแสดงว่าเราอยู่ในสภาพที่หวาดกลัวและวิตกกังวลแล้วในปัจจุบันเนี่ยและทรัพย์สมบัติของเราฮาราบ้ามีความหมายว่าทรัพย์สมบัติของเราจะสูญหายนะครับถูกขโมยถูกขจัดไปอย่างง่ายดายวันนี้คนมีเงินมากไม่ได้นะถ้าคุณมีเงินมากคุณจะมีปัญหาทันทีมีทรัพย์สมบัติมากจะมีปัญหาทันทีนะเขาจะมีองค์กรบางองค์กรตรวจสอบเงินของเราต่อให้เรามาด้วยความบริสุทธิ์เราก็จะโดนมากและการช่อฉนในเรื่องของเงินเนี่ยปัจจุบันนี้เยอะมากและมุสลิมเราเนี่ยโดนหลอกเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นรู้จักไอ้นี่ไหมครับแชร์แม่มณีมุสลิมเราทั้งนั้นเลยไปร้องไปฟ้องเขาอะจะเอาตังคืนนะโดนหลอกง่ายโดนแบบว่าคือวิธีการหลอกของคนในสมัยเนี้ยนะเขาจะมาแบบว่าให้เราได้เงินง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำงานแค่สมมุติว่าพี่น้องครับผมมีโปรเจกต์หนึ่งนะว่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์จากต่างประเทศเงินเนี่ยมาจากต่างประเทศเลยซึ่งเนี่ยดูก็เราก็จะมีแผ่นนู่นนี่นั่นทำมาเหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยนะอ้าวพี่น้องร่วมหุ้นกันอาทิตย์หน้าได้เลยใครให้มา 5,000 ได้ไปเลย 20,000 แล้วพี่น้องก็อ้าวถ้าว่าไม่มั่นใจเอามา 1,000 ก็ได้เดี๋ยวจะได้3เท่าแล้วปรากฏว่ามีคนให้มาจริงแล้วอาทิตย์หน้าผมก็ยอมเอาเงินเนี่ยให้กับพี่น้องคืนไปและความรู้สึกของคนได้เนี่ยมันก็จะประมาณว่าเอาอีกดีกว่าก็จะบอกเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นลงไปเลย 30,000 พอลงไป 30,000 ผมก็เอาคำเนี่ยไปบอกคนอื่นอีกไปบอกกับสมมติว่าบอกพี่น้องที่นี่ผมก็จะไปบอกพี่น้องที่ใต้พอพี่น้องที่ใต้เอาเงินมาให้พอพี่น้องที่นี่เอาเงินมาให้ผมก็เอาเงินคนใต้มาพี่น้องพอพี่น้องได้เงินพี่น้องก็รู้สึกได้เงินพี่น้องก็เอาเงินให้ผมก็เอาเงินพี่น้องไปให้คนใต้เข้าใจมั้ยผมก็จะสลับไปจนกระทั่งเงินมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็หายตัวเลยและเดี๋ยวนี้นะครับเขายอมติดคุกนะครับเพราะอะไรมั้ยเงินแม่มณีอ่ะเงินอยู่ไหนยอมติดคุกกี่ปีพี่น้องคิดว่าสักกี่ปีไม่ถึง5ปีเดี๋ยวก็มีรถนู่นเดี๋ยวก็มีรถนั่นออกมาเดี๋ยวไปเอาเงินนะครับเดี๋ยวนี้มีหลอกกันง่ายคือยอมเพื่อที่จะเอาเงินเป็นเท่าไหร่อ่ะ10ล้าน20ล้านแล้วก็เอาไปอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็โดนจับได้แล้วก็ติดคุกเค้ายอมติดคุกนะสมัยนี้เค้ายอมเพราะติดคุกไม่นานหรอกเดี๋ยวนี้กฎหมายมันโอ้โหมันสำหรับคนช่อฉนจริงๆอ่ะติดคุกได้ไม่นานเดี๋ยวก็ออกมาไปเอาเงินฉะนั้นพี่น้องอยู่แบบไม่ปลอดภัยจริงๆอย่าไปว่าตรงนู้นตรงนี้เลยพี่น้องโต๊ะครูเรานี่ก็น่ากลัวสอนศาสนาอย่างเรานี่น่ากลัวบางทีก็นำโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างมาให้แล้วก็พี่น้องไปลงทุนเสร็จแล้วก็กวาดเรียบเงินหายเจ้าตัวก็สบายที่พูดนี่ใครสิครับอ๋อใช่มีครับอ้าวจริงๆนี่คือเราต้องพูดเรื่องจริงนะครับเราต้องพูดจริงๆแสดงว่าถ้ามีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอะไรนะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพวกเรายากจนนี่ผมไม่เชื่อผมเห็นมีเงินลงทุนเงินแย่ๆเต็มไปหมดเลยจริงๆตกต่ำก็ตรงที่เราไม่พอเพียงกันเองนั่นแหละจริงๆความพอเพียงนี่คือสิ่งที่นบีสอนและเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับเราละถ้าเราพอในสิ่งที่เรามีนะครับไม่ได้อยากจะได้อะไรมากมายเนี่ยแค่วันขอให้มันอิ่มไปในวันนึงนะครับแล้วก็มีชีวิตในการอิบาดะห์แค่นี้เองเราก็พอแล้วเราก็จะไม่ไปอยู่ในอะไรครับวงจรที่มันอุบาทแบบนี้ไม่อยู่แน่นอนแต่ถ้าเราอยากจะได้เงินเยอะอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่นะครับมันก็จะมีช่องที่แบบมาเชื้อเชิญเราไปตกอยู่ในวงจรอุบาทเพราะเราอยากจะได้ตังค์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินการอะไรก็แล้วแต่มันมีมาเสนอให้เราอยู่เรื่อยแหละนี่คือฟิตนาหนึ่งเหมือนกันนะครับฟิตนาเนี่ย
พราะหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟุมมาฟิตนะตุสซะรอหลังจากนั้นเราจะต้องประสบไปพร้อมๆกันเลยคือฟิตนะซะรอซะรอคือความผาสุกความอิ่มเอมความสบายเป็นฟิตนะที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันบอกว่าเราเนี่ยอดทนกันไม่ได้ถ้าเจอฟิตนะเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่แบบอีหม่านได้ถ้าเราเจอฟิตนะเนี่ยท่านอะห์มัดบอกว่าหากว่าเราเจอแบบว่าความยากลำบากเวลาใกล้จะหมดแล้วหากว่าเราเจอความยากลำบากเราอดทนได้ไม่มีจะกินเราก็อดทนได้แต่ถ้าเราเจอความยากสบายเราอดทนไม่ได้เพราะว่าความสบายมันทำให้เราลืมอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาความสบายเนี่ยทำให้เราลืมอัลลอฮฺนะครับความสบายมันทำให้เราพี่น้องดูสิสมมติว่าถ้าเรามีทุกอย่างนะคือถ้าเช้ามาเรามีเงินเป็นก้อนไม่หมดเราจะใช้ยังไงก็ได้เนี่ยถามว่าเราจะขออะไรจากใครเราไม่ขอใช่ไหมครับเราไม่ขออะไรจากใครแล้วเราก็ไม่ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาแล้วและบางทีความสบายของเรามันมากเนี่ยเราก็จะชีวิตอยากสบายไม่ลำบากไปเรียนที่นี่เหรอโอ้ลำบากไม่ไปอะไปเรียนที่นู่นอ๋อไม่ไปลำบากไปละหมาดมัสยิดอ๋อไม่ไปลำบากนี่ก็คือความสบายบางทีมุสลิมเราพ่ายแพ้ซุนนะเราเองนะครับที่ไม่ไปมัสยิดหลายคนก็เพราะเรื่องนี้กลัวลำบากนะครับความยากลำบากมันอะไรอ่ะความสบายความผาสุกเป็นแบบทดสอบที่น่ากลัวกว่าพอหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะมาถึงยุคนึงนะครับที่เรียกว่าดูไฮมะลาตะดะอะฮาดันมินฮาดิอุมมะอิลลาละตมะตุลุตมะตันดูไฮมะเป็นยุคที่ไม่มีคนคนหนึ่งหลงเหลืออยู่เว้นเสียแต่เขาจะถูกตบหน้าหรือว่าเขาจะถูกทำร้ายเนี่ยแหละคือฟิตนะที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ดีก็โดนรังแกไม่มีสักคนเดียวที่จะรอดในยุคนั้นพี่น้องดูเหตุการณ์กราดยิงวันนั้นเมื่อวานนี้เองก็มีการกราดยิงอีกแล้วตรงไหนฮะแถวบ้านเลยใช่ไหมครับสนามกีฬาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตใช่ไหมนั่นแหละคือเหตุการณ์ที่มันแบบเกิดมาอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เกิดอีกเยอะมากเลยเพราะอะไรไหมพี่น้องดูสังเกตดูสื่อหนังเกมมันกระตุ้นให้คนเป็นแบบนี้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตหนังที่เราดูเนี่ยหรือว่าเกมที่เด็กเราเล่นเนี่ยพระเอกก็จะเป็นฮีโร่ใส่กางเกงในไว้ข้างนอกใช่ไหมพระเอกจะเป็นฮีโร่ที่ใส่กางเกงในไว้ข้างนอกเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยแต่เหมือนคนบ้ากึ่งคนบ้าพระเอกมีที่ไหนใครบ้าใส่กางเกงในไว้ข้างนอกมีแต่พวกฮีโร่ใช่ไหมแอนจริงๆซูเปอร์แมนแบทแมนฮีแมนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสไปเดอร์แมนเนี่ยกางเกงในไว้ข้างนอกหมดเลยมันก็แปลกนะเราก็เขาเป็นฮีโร่แต่ผมมองว่าเหมือนคนบ้าใส่กางเกงในข้างนอกคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาคนที่เป็นฮีโร่คือคนดีแต่ในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องไปดูหนัง 80% เลยพระเอกคือคนร้ายพระเอกเป็นคนที่แบบปล้นธนาคารนู่นนี่นั่นเป็นตัวร้ายอะตัวร้ายแล้วทำเหมือนช่วยสังคมแล้วมันก็จะมีลักษณะคนที่จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะสื่อพวกเนี้ยในเกมเหมือนกันไปดูลูกๆหลานๆเราเล่นนะถ้ามีโอกาสนะลองไปนั่งดูเขาเล่นนะมันจะมีเกมที่ตัวเป็นตัวเอกเป็นตัวร้ายขโมยรถขโมยวางแผนขโมยธนาคารปล้นนู่นนี่นั่นยิงสนั่นวันไหวน่าจะไม่ให้คนในปัจจุบันนี้มันมีลักษณะแบบนั้นได้ยังไงสื่อมันจันโลมสื่อมันแบบปลูกฝังแบบนี้เลยอ่ะฉะนั้นมันก็จะมาถึงจุดนึงที่แบบอยู่ดีๆเด็กมันมองเราอยากฆ่าเลยอ่ะมันฆ่าเลยนะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะอยากจะยิงก็ยิงอยากจะทำอะไรก็ทำคือไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรแต่เขาจะมีไอ้สื่อพวกเนี้ยมันอยู่ในสมองเขาอ่ะเขาก็จะเป็นไปอย่างผมเนี่ยพี่น้องเชื่อมั้ยผมยังเคยคิดจะปล้นร้านทองเลยพูดไปเดี๋ยวหาว่านี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงในสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กวัยรุ่นน่ะมันมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องเด็กเสเพมันจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องเด็กเสเพใช่ไหมเด็กเสเพเขาจะมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เกเรพ่อแม่ไม่รักไม่เรียนหนังสือปล้นร้านทองพอเราดูแล้วรู้สึกอิน
ก็คุยกับเพื่อนว่านี่ไงร้านทองเยาวราชเอาไหมบนเลยไหมคุยกันอย่างนี้เลยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองและมันเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวผมเองมันเกิดขึ้นกับคนอีกหลายๆคนนี่ขนาดเรามียังมีศาสนานะเราก็ยังคิดได้แบบนั้นนะแล้วคนที่ไม่มีศาสนาเลยอ่ะไม่รู้ภาคผลแห่งการตอบแทนเลยไม่เชื่อในวันในโลกหน้าไม่เชื่ออะไรเลยทำไมเขาจะทำไม่ได้กับเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้มันเป็นบันไดไปสู่สัญญาณวันสิ้นโลกมันเป็นบันไดไปสู่ความโกลาหลในยุคปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในเร็วๆนี้และพี่น้องรู้ไหมว่าทางออกอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะออกกันแบบไหนจะทำกันยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนและพยายามอย่าไปยุ่งกับฟิตนะในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยครับพี่น้องจำให้ดีนะครับการที่เราออกจากฟิตนะต่างๆที่อยู่ในยุคปัจจุบันเปรียบเสมือนการฮิจเราะห์การอพยพไปยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการออกจากวงที่เขาทะเลาะกันการออกจากอะไรที่เขาเป็นกันในปัจจุบันเนี่ยแล้วไปอยู่การอิบาดัตเรามาเรียนเรามารู้เรามายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากลับไปอิบาดัตต่ออัลเลาะห์เรารักษาตัวของเราประคับประคองตัวของเรานี่คือสิ่งที่ปกป้องเราให้พ้นจากฟิตนะทุกทั้งมวลเลยแต่แน่นอนนะครับว่ามันอาจจะมาประสบกับเราแต่เราไม่พ่ายแพ้ต่อหลักการศาสนาแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็หมดเวลาได้กี่นาทีอ๋อว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาละหมาดกันนะอาจารย์พูดถึงเที่ยงครึ่งเลยค่ะเที่ยงครึ่งเลยค่ะหลังจากที่เกิดฟิตนะดังกล่าวแล้วพี่น้องดูเหตุการณ์นี้ให้ดีนะฮะมันจะมาถึงเหตุการณ์ที่มุสลิมเราจะเป็นพันธมิตรกับบานูอัสฟัรบานูอัสฟัรก็คือชาวยุโรปนะครับมุสลิมเราเนี่ยจะเป็นพันธมิตรแล้วร่วมมือกันต่อสู้กับศัตรูของอิสลามศัตรูของอิสลามเนี่ยผมเนี่ยเคยบรรยายเมื่อ 5-6 ปีก่อนที่แล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นชีอะห์ผมมองว่าเป็นชีอะห์นะฮะเพราะว่าอะไรชีอะห์เป็นสิ่งที่ทำลายหลักการอิสลามอย่างชัดเจนอย่างคริสเตียนกับยิวเนี่ยเขาคนละศาสนากับเราเขาไม่มีทางทำลายศาสนาเราได้ถูกไหมเพราะว่ามันชัดเจนว่ามันแยกกันแต่สำหรับชีอะห์ในปัจจุบันที่ประกาศก้องออกไปว่าฉันคือมุสลิมนั่นกำลังเกาะกินทำลายอิสลามจากภายในแล้วพี่น้องสังเกตดูว่าอิหร่านกับซาอุดีหรือว่าประเทศกลุ่มอาหรับจะมีปัญหากันตลอดในโลกนี้จะถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วขั้วของซาอุดีกับขั้วของอิหร่านมันจะเกิดเหตุการณ์ที่สู้รบกันนะเสมือนจะเป็นอีกสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งและพอเราสู้รบกันแล้วเนี่ยมุสลิมกับยุโรปจะได้รับชัยชนะผมคิดนะมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่ใกล้ไม่นานหรอกพี่น้องอิหร่านเนี่ยคนที่สนับสนุนอิหร่านเนี่ยคือรัสเซียคนที่สนับสนุนซาอุดีเนี่ยคือยุโรปคืออเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกากับรัสเซียเขารบกันใช่ไหมครับแล้วมาถึงสงครามเย็นสงครามเย็นคือสงครามตัวแทนวันนี้เขามีตัวแทนของเขาอะทั้งสองฝ่ายคือมุสลิมซุนนีกับมุสลิมชีอะห์รบกันแทนพวกเขาอะแล้วมันก็ไต่ไปถึงจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดสงครามใหญ่จริงๆถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆไม่นานอิหม่ามมาดีจะมาไม่นานเพราะว่ามันจะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นจะมีมุสลิมเรานะครับอ้างตัวเป็นคอลิฟะกันเยอะแยะฉันเป็นผู้นำมุสลิมฉันเป็นผู้นำมุสลิมแล้วจะเกิดความขัดแย้งกันขั้นรุนแรงในสังคมมุสลิมเราทุกคนจะรับรู้หมดเพราะอัลลอฮ์ให้รู้เมื่อก่อนเนี่ยซอฮาบะอาจจะงงนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้รู้ด้วยกับวิธีใดถ้าเราอยู่ในยุคที่ไม่มีสื่อไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็คงจะงงว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในประเทศอาหรับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอิหม่ามมาดีมาว่าไอ้ดัจญาลมาว่าอะไรมาแต่วันนี้ถามว่าสื่อมันเข้าทุกที่ช่องมันมีทุกที่เลย
และเราก็จะรับรู้เราจะรับรู้นะครับแต่ขอให้เราเรียนรู้ให้ดีนะครับและอยู่ให้เป็นเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่มันมาถึงฟิตนะในยุคใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราไม่มีความรู้มากพอเราจะมองสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นเรื่องเท็จและมองสิ่งที่เท็จเป็นเรื่องสัจธรรมอย่างทุกวันนี้ซาอุดีเนี่ยบางคนมองเป็นเรื่องมองว่าซาอุดีเป็นประเทศที่ไม่ดีมีความร่วมมือกับอเมริกาถูกไหมครับซาอุดีมีความร่วมมือปรองดองกับอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอเมริกาซาอุดีเลวคนมองแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันในฮะดีษของท่านนบีเนี่ยบอกว่ามุสลิมจะเป็นพันธมิตรฮุดูก็คือมีความฮุดนะก็คือมีความสงบมีสันติระหว่างเขากับระหว่างเราการมีสันติระหว่างเขากับระหว่างเราไม่ใช่หมายความว่าเราไปเป็นศาสนาเขาเพราะว่าในซาอุดีเองไม่มีโบสถ์ยิวไม่มีโบสถ์คริสต์มีเฉพาะแค่อะไรฮะบางจุดที่มันไม่ได้โดยส่วนใหญ่ของซาอุดีไม่มีฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรคือจริงอะไรคือเท็จพยายามเรียนหะดีษของท่านนบีที่เกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลกให้เยอะมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปั้งเราจะได้รู้ว่าไอ้คนนี้พูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้ความจริงคืออะไรเพราะถ้าคนมาบอกว่าพี่น้องดูสิซาอุดีดีไหมอยู่กับอเมริกาสัมพันธ์กับอเมริกาก็รู้อเมริกามันเป็นยิวคนไปฟังก็โอ้ยิวมันแย่งั้นซาอุดีก็ไม่ดีทำให้เราเกลียดพี่น้องมุสลิมไปอีกถูกไหมฉะนั้นต้องมองอะไรต้องมองให้ขาดมองให้ออกเลยแต่มองผ่านหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ว่าจะต้องวางตัวยังไงสำคัญมากครับผมมีคำถามไหมครับเงียบเลยอาจารย์บรรยายหมดแล้วเหรอคะครับผมกลัวเวลามันจะหมดแล้วเลย5ทีอาจารย์แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นสัญญาณกิยามะฮ์เป็นขั้นบันไดอะค่ะแล้วการที่ล่าสุดเหตุการณ์ที่ว่าตายโดยที่ไม่มีเหตุผลอย่างเนี้ยมันเป็นบันไดขั้นที่เท่าไหร่คะประมาณนะคะเป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ดีมากถ้าจะถามถ้าจะเอาสักกี่ขั้นก่อนมันมี3ขั้นใช่ไหมคะวันกิยามะฮ์นะคะถ้ามี3ขั้นตอนนี้เราอยู่ขั้นกลางขั้นที่2เหรอคะขั้นที่2ขั้นแรกนี่คือยุคสมัยท่านนบีจนถึงเราขั้นที่2ก็คือยุคของเราจนถึงสัญญาณใหญ่สัญญาณใหญ่ที่เราจะได้เห็นก็คือการปรากฏตัวของดัจญาลหรือไม่ก็อิหม่ามมาดีนั่นคือสัญญาณใหญ่การปรากฏตัววันที่ปรากฏตัวนี้ปรากฏตัววันศุกร์หรือเปล่าคะไม่ครับไม่ได้ระบุว่าวันไหนแต่ถ้าปรากฏตัวเมื่อไหร่ก็รู้ไว้เลยว่าเรากำลังเข้าสู่ขั้นที่3จริงมันมี3ขั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่เราจะตั้งสมมติเราตั้งว่ามี9ขั้นแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นที่4 5 6กลางถ้าตั้ง10ขั้นแล้วก็อยู่ในขั้นที่5ประมาณนี้สุดท้ายถ้ามันขั้นสุดท้ายนี่ก็หมายความว่าจะรุนแรงมากกว่านี้ใช่ไหมคะจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเกิดจากไวรัสนู่นนี่นั่นแล้วแต่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่โดนกราดยิงโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยพวกนี้มันเขาถือว่าตายชะฮีดไหมคะอาจารย์คนที่ตายถ้าเป็นมุสลิมนะถ้าเป็นมุสลิมก็วัลลอฮุอาลัมแต่ที่ตายนี่ยังไม่ใช่มุสลิมเลยสักคนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าเดินห้างไปเรียนหนังสือแต่จริงเหตุการณ์ของเขาเนี่ยเขาดูเป็นแบบเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารนะแต่จริง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเกิดทุกวันเลยนะแบบเนี้ยเกิดวันเว้นวันเกิดบ่อยอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยฮะคน3จังหวัดเนี่ยถ้าว่าได้มีโอกาสไป3จังหวัดนะวิถีชีวิตเขาปกติเลยฮะพอมีระเบิดเขาก็อยู่กันได้ละแต่ที่เนี่ยมีระเบิดละห้างไม่กล้าไปเลยนู่นก็ไม่กล้าทำนี่ก็ไม่กล้าแต่ที่ถ้าเป็น3จังหวัดนี้เป็นปกติเลยปกติเลยว่าที่นี่แรงไหม3จังหวัดนี้แรงมานานแล้วแล้วมันก็จะแรงขึ้นไปอีกและสังเกตดูนะครับในประเทศไทยเราตอนนี้มันเริ่มประทุในเรื่องของการเอาศาสนามาอ้างเพื่อทำลายกันและกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันแห่งความสงบที่เรามาเรียนกันแบบปกติมันจะอยู่ได้อีกสักกี่วันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงลูกของหลานของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือพยายามเรียนให้เยอะที่สุดแล้วก็สอนลูกสอนหลานของเราให้ดีที่สุดครับอ
ไม่ได้ยินนะครับผมนี่มาริยาครับขอมาครับนี่มาริยามาแล้วครับไมค์มาแล้วครับไมค์มาแล้วจ้ะไม่ได้เป็นมุสลิมครับถ้าเกิดเป็นมุสลิมพวกเราอ่ะจะเดินตรงไหนก็มีแต่คนมองหน้าถ้าเป็นมุสลิมอ่ะนะคะครับอันนี้ไม่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมใช่นั่นแหละก็ขอให้อย่าเป็นมุสลิมครับขอให้อย่าเป็นมุสลิมครับของจริงเลยเพราะว่ากลัวมากตอนเนี้ยครับตอนนี้เราอยู่ด้วยความหวาดกลัวทุกคนเลยครับทำนี่ละเพราะฉะนั้นพี่อย่าเดินห้างนะคะเดี๋ยวโดนยิงมีคำถามอีกไหมฮะได้ได้มงคลแปลว่าอะไรครับครับพี่น้องของเราถามว่าถ้าเวลาเราถูกเชิญไปงานเลี้ยงในงานแต่งนะครับและเขียนว่ามงคลไปเชิญไปงานมงคลสมรสอย่างเงี้ยได้หรือไม่อย่างไรมันเป็นเรื่องของภาษาคำว่ามงคลเนี่ยผมไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรแปลว่าดีใช่ไหมถ้าดีอย่างเดียวเนี่ยไม่เกี่ยวในเรื่องของการสักการะก็ไม่เป็นไรครับนะครับถ้าเราโดนงานในงานที่มีสิ่งที่เป็นมะซียัตหรือว่าฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปริมาณที่มันมากๆนะฮะการที่เราไม่ไปเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าการที่เราไม่ตอบรับมนุษย์และไปตอบรับอัลลอฮฺเนี่ยดีกว่าแน่นอนงานมุสลิมเราในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องต้องพิจารณานะครับเวลาที่เราจะรับงานใครก็แล้วแต่ถ้าไปถึงแล้วไม่มีการคุมฮิญาบแล้วก็เปิดเพลงกันลั่นเลยเนี่ยถือว่าฮารามในการที่เราจะไปร่วมนะไม่ดีแต่ถ้าหากว่าโดยพื้นฐานของงานเนี่ยเขามีการคุมฮิญาบเจ้าบ้านคุมฮิญาบทุกอย่างดีหมดเลยแต่มีแค่เป็นประมาณแบบว่าคนบางคนที่มาจากคนภายนอกนี้ไม่เป็นไรนะครับให้พิจารณาดูให้ดีเพราะว่าเราต้องรักษาศาสนาของเราการรักษาศาสนาอีกประการหนึ่งคือการไม่ไปร่วมกับสถานที่หรือว่ากลุ่มคนที่มีความผิดต่อหลักการศาสนานั่นคือการรักษาศาสนาที่ตัวเรานะครับเกรงใจเขาได้ต้องเกรงใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าครับอินชาอัลลอฮฺข้างหลังมีผลิตภัณฑ์ของอลูก้ามาขายนะครับครีมคลายเส้นหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะเอาหมดแล้วเหรอฮะเหลือแต่ฮับปะตุสซอดานมอูดกับครีมหมดแล้วค่ะอาจารย์อ๋อฮัมดีลาครับอาจารย์ขายดีมากค่ะมา2ขวดค่ะหมด มีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีไรซ์เบอร์รี่มีมาสั่งหยุดตอนนี้ขาดตลาดเลยครับผมเขาปีนึงปลูกได้ครั้งเดียวที่ไปอุมเราะห์ห่างจากมักกะฮ์5นาทีเดิน5นาทีครับมะดีนะห์ลงปั๊บถึงเลยโรงแรมติดประตูเลยโรงแรมติดประตูเลยครับครับอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเลิกแล้วค่ะได้ครับพี่น้องถามว่ามีดูอาสำหรับป้องกันดัจญาลไหมคะดูอาป้องกันดัจญาลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ท่องซูเราะห์กาฟี10อายะห์แรก10อายะห์แรกนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยมีดูอานะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมิลอาซาบิลกอบลิวะมินอาซาบินนารวะมินฟิตนะติลมะฮยาวะมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮัดดัจญาลอ่านทุกครั้งเลยนะที่เราจะให้สลามนะครับเป็นซุนนะห์ท่านนบีจะปกป้องเราให้พ้นจากดัจญาลทั้งดัจญาลที่เป็นดัจญาลจริงแล้วก็เป็นดัจญาลที่มาในรูปของผู้รู้ก็มีดัจญาลเหมือนกันเพราะดัจญาลเนี่ยมีความหมายว่าสร้างความคลุมเครือสร้างเท็จให้เป็นจริงสร้างจริงให้เป็นเท็จนะครับมีโต๊ะครูเราเนี่ยเอาหลักการศาสนามาสร้างบิดเบือนเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยที่มีเหตุการณ์อะไรอ่ะไปแต่งงานอะไรนะโดยปราศจากวลีเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีเลยแต่ว่าเขาสามารถทำให้มันมีได้แล้วก็สามารถทำให้เป็นหลักการศาสนาได้คนก็เชื่อกันเต็มเลย
ันตรายมากครับก็หมดแล้วนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากัลลอฮุคอยรอนค่ะอาจารย์